ุ๊บปั๊บทีครับจองตั๋ววันเสาร์บินวันจันทร์รอบนี้ก็สบายๆนะพยายามเอากระเป๋ามาให้น้อยที่สุดเพราะว่าไม่ไหวรอบที่แล้ว11ใบเกือบตายแค่ยกกระเป๋าเนี่ยก็หมดแรงรอบนี้มีกระเป๋าใหญ่มาแค่2ใบกระเป๋าเล็กไปสัก2ใบรอบนี้พี่สีมาเที่ยว10วันนะครับแล้วก็จะพาเพื่อนๆไปดูที่พี่สีเคยเล่าให้ฟังปี2018มาที่ฮอกไกโดนะเมืองซัปโปโรแล้วก็มาอาร์บิทราช ADA มาซื้อเหรียญแล้วก็จังหวะนั้นเป็นจังหวะที่เหรียญเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพี่สีจะพาไปดูในสถานที่จริงเลยนะครับว่าวันนั้นอยู่ตรงไหนในซัปโปโรนะบะเอาน้ำโค้กบะอยากกินน้ำพีช I want peach and add how is going good oh, but cold cold is cold วันที่1มกราคมปี2018พี่สีก็มาพักที่โรงแรมนี้นะบอชิงตันโฮเทลพลาซ่าตอนนั้นช่วงสิ้นปี2017นะก็มาดีลเรื่องคริปโตที่โตเกียวแล้วก็เข้ามาพักที่ซัปโปโรต่ออีกนิดนึงตอนนั้นก็จำไม่ได้อะว่ามาเลือกโรงแรมนี้ได้ไงนะก็กดมามันไม่แพงนะคืน 2-3 พันเท่านั้นเองเป็นช่วงที่เป็นจุดเปลี่ยนนะที่เคยเล่าให้น้องๆหลายคนฟังมันเป็นจุดเริ่มต้นที่เราเข้าใจว่าเอ๊ะบางทีการเทรดหรือว่าการที่จะหาเงินโดยวิธีอื่นๆเนี่ยที่ไม่ใช่การขุดอย่างเดียวนะเพราะแต่ก่อนวิสีก็ขุดอย่างเดียวนะมีประสบความสำเร็จเรื่องการเทรดเลยเทรดไม่เรื่องเลยอะยิ่งเทรดเหรียญยิ่งลดลงไปเรื่อยๆตอนนั้นวิสีมีเอได้อยู่แต่ก่อนเนี้ยตลาดที่ใหญ่ที่สุดตอนปี2017ก็คือ Bittrex Binance เนี่ยเพิ่งจะเปิดนะตอนช่วงปี2017ตอนนั้นน่ะยังไม่ได้ยิ่งใหญ่อย่างทุกวันนี้ตอนนั้นเกิดเรื่องแปลกๆขึ้นอยู่ดีราคา ADA ใน Binance ก็แพงขึ้นมากว่า Bittrex ประมาณสัก 5% 10% ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงแพงกว่าแต่ตอนนั้นไม่นั่งหาคำตอบแล้วก็ไม่ง่ายเลยตอนนั้นก็ส่งเหรียญ ADA เนี่ยจาก Bittrex เข้ามาใน Binance แล้วก็เอามาขายใน Binanceซื้อ Bitcoin จาก Binance ส่งกลับไป Bittrex เอา Bitcoin เปลี่ยนเป็น ADA ใน Bittrex แล้วก็ส่ง ADA จาก Bittrex มา Binance มาขายเป็น Bitcoin แล้วก็ส่งกลับไปทำอย่างนี้อยู่สักพักหนึ่งตอนนั้นก็งงๆนะว่าเอ๊ะมันทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยการ Arbitrage มันจะมีส่วนต่างนิดเดียว 2% 3% แล้วก็อยู่ไม่นานด้วยนะแป๊บๆมันก็จะกลับมาเท่ากันตอนวันแรกเนี่ยราคามันห่างกันสัก 5% 10% วันที่2มันหนักกว่านั้นนะมันกลับต่างกันประมาณสัก 30% 40% ก็ไปตามดูปรากฏว่า Binance เริ่มปิดการฝากตอนนั้นต้องบอกว่าเป็นจุดพีคเลยนะเพราะว่าราคามันต่างกันเยอะมากนะ 30% 40% 50% เนี่ยเหรียญของเราที่ส่งมาเก็บไว้แล้วก็ทยอยขายไปเรื่อยๆขายไปเรื่อยๆแล้วก็แลกมาเป็นบิตคอยน์ไว้ก็การระงับการฝาก ADA ใน Binance เนี่ยมันไม่ได้ทำตลอดเวลาเดี๋ยวๆมันจะเปิดเดี๋ยวๆก็จะปิดเพราะฉะนั้นท่องเนี้ยช่วงวันที่2วันที่3มกราคมปี2018ต้องใช้คำว่าต้องนั่งเฝ้านะเพราะว่า1รอบที่เราสามารถ arbitrage ได้ส่ง ADA จาก Bittrex เข้ามาใน Binance เปลี่ยน ADA เป็น Bitcoin ต่อรอบเราสามารถทำกำไรได้เป็นเงินหลักล้านบาทโดยที่ใช้เวลาสัก 2-3 ชั่วโมงต่อรอบส่งเข้ามาแล้วค่อยๆหยอดขายไปเหรียญ Bitcoin เราก็จะมากขึ้นทำแบบนี้วันหนึ่งได้สักประมาณ 4-5 รอบถือว่าโอเคแล้วใช้เวลาเป็น10ชั่วโมงนะต่อรอบสีก็นั่งอยู่โต๊ะเนี้ยมองไปยังเป็น
บรรยากาศเดิมหมดเลยไม่อยากจะอยู่บนห้องนอนอ่ะอยู่เดี๋ยวมันง่วงนะอยู่บนโรงแรมแล้วก็เมียก็อยู่ข้างบนตอนนั้นนะคุณอยู่ในท้องแล้วด้วยก็ไม่อยากจะไปรบกวนเวลาพักผ่อนเขานะก็ให้เขาพักผ่อนไปพี่สีก็นั่งทำอยู่หมด4วันไม่ได้ไปไหนเลยมีจังหวะบางทีจังหวะที่จะต้องรอเหรียญส่งไปหรือว่ารอรอบมันก็ต้องคอยรีเฟซนะว่า Binance เนี่ยเขาเปิดให้ฝากหรือยังจังหวะนั้นก็มีโอกาสออกไปกินแต่ก็ไม่ไปกินไกลไม่ได้ไม่น่าเชื่อพี่สีถือว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าจะทำเงินได้เยอะที่สุดในชีวิตนะจนเมียต้องถามว่าพอหรือยังเออ4วันบอกเขาว่าจะมาเที่ยวไปดิวงานเสร็จจะมาเที่ยวซัปโปโรปรากฏว่า4วันไม่ได้ไปไหนเลยตั๋วเครื่องบินก็จะกลับวันรุ่งขึ้นพี่สีก็บอกว่าเออเดี๋ยวเลื่อนตั๋วเครื่องบินให้เพราะตอนนั้นมีตังค์ได้ตังค์เยอะก็ไม่เป็นไรแล้วก็คืนนั้นคือคืนที่4ที่ทำก็จัดไปชุดหนึ่งจนตอนหลังเนี่ยราคามันเริ่มบาลานซ์กลับมาถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการมองเรื่องการเทรดการอาร์บิทราจการทำอะไรต่างๆซึ่งมันอาจจะไม่ได้อยู่เฉพาะการขุดอย่างเดียวเพราะแต่ก่อนก็ไม่รู้ว่าขุดเป็นหลักนะเงินที่แบ่งมาจากการขุดเอามาเทรดก็เจ๊งมีรอบนี้แหละที่รู้สึกว่าเอ้ยมันมีอะไรบางอย่างมันจะต้องมีอะไรอย่างอื่นที่เราไม่รู้อีกเยอะแล้วก็เวลาที่โอกาสเข้ามาเราจะรู้ได้ไงว่าอันนั้นน่ะมันเป็นโอกาสก่อนหน้านั้นพี่สีก็เคยมีประสบการณ์เรื่องการอาร์บิทราจอยู่บ้างนะอาร์บิทราจจาก BXไปขายที่ Bittrex เวลาที่เหรียญราคามันต่างกันอะไรบ้างแต่ก็ไม่ได้หนักหน่วงแบบเต็มคาราเบลเหมือนตอนช่วงต้นปี2018ก็พรุ่งนี้จะไปเที่ยวต่อที่คิโรนะก็เดี๋ยวมาตามดูกันว่าจะเป็นไงบ้างเปียกหมดแล้วโอ้โหคันดิจอดไว้ตั้งเมื่อไหร่วะเนี่ยเข้ามาถ่ายหิมะในลานจอดให้เมื่อเช้านะแต่รถเราจอดอยู่สภาพก็เป็นบล็อกออกได้มั้ยเนี่ยเข้ารถยังไงก่อนThank you.
น้ำแข็งไปแล้วไอ้ก้าจือจะกลับโฮเทลโอเคพร้อมนะพร้อมไปนะ1 2 3 go โอเคแทนที่ไหนก็ได้บ๊ายบายหน่อยเซฮายว้าวไปเดี๋ยวแม่จะพาไปกินอุนิร้านเด็ดนี่ร้านนี้อุนิร้านเด็ดร้านชื่ออะไรยอยชิยะถูกหรือเปล่าแม่จะสั่งที่เป็นอูนิล้วนๆเลยทุกคนอยากกินอันไหนครับอยากกินมีอะไรบ้างอันนั้นมีปลาแซลมอนมีกุ้งดิบด้วยเหรอกินกุ้งดิบได้เหรอกุ้งผัดแซลมอนเขาให้กินละที่เนี่ยพี่ไทยไม่ได้กินพร้อมกินยังครับทุกคนเอาไปครับลุยครับไปกินไอติมต่อไหมครับมันหนาวนะครับเฮ้ยอันนี้ก็กินกินหนึ่งอันโมจิจ่ายค่าที่จอดรถก่อนจอดรถเบอร์6 470เยนนี่ข้างล่างเมื่อกี้จะขึ้นมากันไม่ให้เราออกอยู่พอเราจ่ายเสร็จแล้วก็หดทางเวลาไปครับทำไมไม่ตรงปกเลยอ่ะเดี๋ยวดิไหนลองชิมหน่อยดิไปไหนต่อเนี่ยซัปโปโรไปครับไปครับตอนนี้เรามากันที่ซัปโปโรโมยว่าโรบเวย์เป็นกระเช้าขึ้นไปข้างบนมาซัปโปโรหลายรอบแล้วยังไม่เคยขึ้นวันนี้มีเวลาว่างหลังจากที่วันนี้ต้องพักเล่นสกีกันสักหน่อยนะเล่น2วันแล้วก็มาเที่ยวสักวัน2วันนะไปดูข้างในมีอะไรบ้างผู้ใหญ่ 2,001 เด็ก 1,000 กับ 50 เยนอ
นมาตรงนี้ก็เป็นที่ชมวิววันนี้หิมะลงหนักมากข้างบนนี้ก็มีลานสกีด้วยนะแล้วก็มีคนมาเดินป่าด้วยจริงๆวิวตรงนี้จะมองลงไปแล้วเห็นเมืองซัปโปโรทั้งเมืองเลยนะแต่ตอนนี้ไม่เห็นครับไปชมวิวกับแม่หน่อยเร็วถึงแม้ว่าจะไม่เห็นอะไรเลยใครเป็นคนคิดแผนอันนี้คะก็กะว่าจะได้เห็นแบบว่าวิวสวยๆบ้างไงเห็นไหมล่ะโอ้โหวิวสวยมากคราวนี้ที่ซัปโปโรฮอกไกโดครับวันนี้ก็พักเล่นสกีอีกสักวันหนึ่งวันนี้จะพาลูกไปเล่นสโนว์โมบิลนะตอนนี้เมียก็มาหาอะไรกินแล้วที่ตรงย่านซูซูกิโนะครับเป็นปลาไหลนะย่านนี้กลางคืนก็จะคึกคักมากครับซูซูกิโนะแต่ว่าตอนนี้ไม่ค่อยมีร้านเปิดนะเมื่อกี้จะไปกินราเมงก็ไม่มีให้กินครับไปไหนกันมาแม่ลูกโอ้โหอยากกินนานๆใช่ไหมร้านเนี้ยใช่อยากกินตั้งแต่2 3ปี4ปี5ปีที่แล้วป้าก็ไม่เคยพาให้กินเลยเดินผ่านไปผ่านมาหลายรอบแล้วไม่เคยได้กินอะไรแต่ว่าได้กินตลอดนะได้กินมาแต่ไกลตลอดแต่ว่าไม่ได้กินร้านนี้เราได้กินมาตลอดตั้งแต่เดินมาแต่ไกลเพราะว่าเราพักโรงแรมแถวนี้ใช่ปะแต่ว่าไม่เคยให้กินเลยเพราะว่านางก็ชอบกินปลาไหลนะคุณครับนะคุณนะคุณชอบกินปลาไหลไหมครับหลอกล่อลูกหน้าดูอู้แบบนี้โอไหมครับแบบนี้โอไหมครับอะไรโอโออะไรอะครับโอเคลิขิตที่หมดก็ได้มีปลาลวกจิ้มด้วยจ้าน้ำยังไม่เดือดนี่ชุดใหญ่ไฟกระพริบไหมเนี่ยวันเนี้ยรวบเนี่ยชาวทั้งวันใจอยากหรือยังสนใจแต่ว่ายังไม่ได้ชิมนะคุณลูกค้านะแม่กล่องไม่เหมือนกันเหมือนเราหันมาดูสิ Let's go เราจะไปทำอะไรกันครับคุณไปเล่นสกี No not ski No moreBaba! Snowmobile! No, snowmobile! Wait. 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 Wait.